เดี๋ยวเรามาดูกันว่ากว่าจะได้1คลิปอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกทีละขั้นตอนโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา 4:49 ครับคัดฟุตส่วนผมเสร็จเรียบร้อยการทำงานของผมหน้าเซเว่นครับผมถามว่าทำไมต้องลำบากขนาดนี้ทำอะไรไม่ได้จริงอันนี้คือทีมงานตัดต่อนะขาดไปคนนึงก็คือพี่อิงพี่อิงไม่มาพี่อิงไปทำธุระนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรเราจะมาทำคลิปตัดต่อที่สตูเก่าครั้งสุดท้ายก่อนจะโดนไล่ออกแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกจริงๆอยากจะถ่ายคลิปเก็บไว้เฉยให้มันแบบเป็นความทรงจำเพราะว่าเดี๋ยวย้ายสตูเดี๋ยววันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรน่าจะแบบไปเรื่อยๆก็คือทำอะไรเรียวๆไปเลยไม่ต้องมีตะคลิปไหลเลยใครลงมาใครเดินเข้าเดินออกลงให้หมดซึบโอ้ได้อยู่ตูเก่าลกนิดนึงเพราะว่าจะเคลียร์ของแล้วมันเลยลกเปล่าหรอกมันลกอย่างนี้อยู่แล้วแต่ว่าคลิปนี้พวกเราวันนี้ลงทั้งแรงทั้งแรงเหนืออ๋อคนทำเป็นนาเอาเพื่อคุณภาพของคลิปไงนอนจะได้ดูแบบสนุกแฮปปี้ทำแบบนี้จริงครับเชื่อคนเราตอนเล่นอาวีไม่ใช่ผมแล้วผมไม่เล่นอาวีเป็นคอยแล้วบอกเลยอันนี้พัดแล้วพัดกับพี่อิงแล้วเราต้องเต็มที่ทุกอย่างทำงานแล้วต้องมีบอกก่อนว่าคลิปที่เราตัดอยู่เป็นคลิปกระโดดลงหลุมนะที่เพื่อนๆตกหลุมกันเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากว่าจะได้1คลิปอ่ะมันต้องทำอะไรบ้างเดี๋ยวจะบอกทีละขั้นตอนไปโอเคครับตอนนี้ก็เรียงฟุตเสร็จที่เรียบร้อยพัดเรียงเสร็จยังเสร็จแล้วตอนนี้ฟุตมันได้1ชั่วโมงเราจะคัดให้เหลือสักคนละ10นาทีแล้วก็มาต่อกันก็จะได้ประมาณ20นาทีคลิปหนึ่งพอดีเดี๋ยวเรามาทำแลบรัวๆดีกว่าตอนคัดทุกคนจะหน้านิ่งมากคนจะแบบเหมือนถูกดูดเข้าไปในโปรแกรมอ่ะดูดวิญญาณ ดูดวิญญาณคลิปเนี้ยตั้งกล้องหมดเลยเพราะว่าไม่มีคนถ่ายเราจะมาดูว่าฟุต1ชั่วโมงคัดให้เหลือ10นาทีอ่ะใช้เวลาเท่าไหร่นานบอกเลยเพราะว่ามุมกล้องแม่งโคตรงงใส่ใจพวกรายละเอียดนะเออเพื่อน้องๆหนูมาแต่เสียงเสียงจับจับจับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าอันนี้พักช่วงเหรอใช่พักช่วงครับหิวข้าวหิวข้าวของผมเรียงได้40นาทีนะน้อยกว่านี้นิดนึงแล้วก็ตอนนี้ผมกำลังจะทำช่องแบบโคตรเขินอ่ะเฮ้ยมีช่องด้วยเดี๋ยวมาดูจอพัดก่อนไหนไหนวะเลยเอาไหนวะทำงานอ๋อโอ้โหเข้ายูริเฉยมูฟเอาต์ระหว่างรอพี่อิงไม่มาโหเสียดายพี่อิงไม่มาพี่อิงนี่ตัวหายนะเห็นหน้าเหม็นนะคือแบบโกปี๊ดอ่ะเห็นในคลิปป่ะที่แบบหน้ายู่ยู่ยี่ยี่อ่ะพี่อิงพี่อิงเลยเอ๊ะปกติพี่อิงเขาจะนั่งตัวนี้ครับวันนี้เขาไม่มาเขาไปธุระแล้วก็วันนี้อยู่กัน2คนมันมีคำถามอยู่อันนึงเขาบอกว่าทำไมทีมงานพี่เก๋แบบพิมพ์ซับผิดเยอะ สารภาพ สารภาพหน่อยคืองานบางงานอะคือมันต้องรีบลงเว้ยคือแบบสมมติว่าถ่ายปุ๊บถ่ายเมื่อวานใช่ปะวันนี้มาต้องตัดให้เสร็จเลยต้องรีบทำกันแบบทำกันแบบคีย์บอร์ดลุกเป็นไฟอะปุ่มเปิ่มระเบิดออกเดือดจัดอะเดือดมากๆคือแบบคือเห็นคอมเมนต์เนี่ยเวลาลงคลิปไปฮะเห็นน้องๆมาอ่านคอมเมนต์อะไรเงี้ยแบบพี่เมื่อไหร่จะลงคลิปนักพีอะไรเงี้ยพี่ขอบอกเลยว่าพี่พยายามอยู่พี่พยายามตัดให้เร็วที่สุดตัดให้เร็วที่สุดแต่ว่าต่อไปเนี้ยจะพยายามไม่ให้มีซับผิดละต้องห้ามผิดละใช่ต้องห้ามผิดละแล้วรู้ป่ะทำไมพาร์ทของพี่ถึงซับผิดนี่จะให้ดูคีย์บอร์ดไม่มีภาษาไทยไงเนี่ยเนี่ยเห็นไหมไม่มีภาษาไทยสักตัวเลยไม่มีเลยนะไม่มีเลยถ้ามันพลาดใช่ปะเราก็จะพยายามเช็คให้ดีที่สุดแล้วอาจจะด้วยเวลาหรือว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะพลาดแล้วลงไปแล้วแก้ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันผิดพลาดจริงๆแต่น้องดูแล้วมีรอยยิ้มก็โอเคครับนี่ล่าสุดคลิปอบไก่น้องๆบอกคลิปแบบฮามากที่เข้าไปอ่านคอมเมนต์กันแบบเฮ้ยรู้สึกดีไหมรู้สึกมีพลังถ้าแบบเราทำคลิปออกมาแล้วคนดูสนุกอ่ะเราก็หายเหนื่อยนะจากที่ตั้งใจทำอะไรเงี้ยมันเป็นแบบความภาคภูมิใจเราถ่ายทำกันก็ใช้แรงใช้ความคิดในการตัดกว่าจะได้10คลิปหนึ่งมันใช้เวลาแล้วก็ใช้ความคิดค่อนข้างเยอะก็เลยแบบถ้ามันมีแบบกำลังใจเล็กๆน้อยๆอ่ะมันก็ทำให้เราแบบมีกำลังใจในการทำงานต่อทำคลิปดีๆให้น้องๆดูอย่างคลิปเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะจะบอกเลยว่าตอนถ่ายอ่ะคือกล้องมันงงมากสลับกันเละเทะเลยคืองงมากๆคือหลายคนอาจตอนดูคลิปอาจจะดูว่าคลิปมันง่ายใช่ไหมแต่อยากบอกเลยว่าจริงๆแล้วคลิปอ่ะมันไม่ได้ง่ายหรอกเราทำให้มันดูง่ายมากกว่าอย่างฟุตเนี้ยอันนี้คือฟุตนะครับหลายกล้องมากเยอะมาก
เดี๋ยวมันมีโกโปรมีโดนอีกอันนี้เป็นมุมของแบบคนตัดต่อนะมุมเบื้องหลังการตัดต่อก็จะได้คลิปนึงส่วนเบื้องหน้ามันก็จะเป็นอีกส่วนนึงก็แบบส่วนนักแสดงส่วนคิดคอนเทนต์อะไรเงี้ยก็จะเป็นแบบเป็นไฟเป็นเก๋อะไรเงี้ยส่วนเบื้องหน้าอันนั้นก็คือมันจะทำงานกันคนละส่วนมันจะมีความกดดันกันคนละส่วนส่วนนั้นเขาจะมีความกดดันแบบว่าคิดมุกหรือว่าทำไงให้คนดูรู้สึกสนุกไปกับมันส่วนเบื้องหลังก็จะเป็นแบบส่วนเสริมทำไงให้คลิปมันสนุกอยู่แล้วให้มันสนุกมากขึ้นหรือว่าส่วนนี้มันไม่สนุกเราก็ทำให้มันสนุกขึ้นเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆกันเลยดีกว่าต้องรีบตัดแล้วเพราะว่าตอนนี้มัน6 โมงว่าจะเอาดาร์ฟให้เสร็จวันนี้แหละก็มาดูกันว่าจะเสร็จไหมไปเลยเฮ้ยอยากบอกเทคนิครู้ไหมทำไมต้องใส่แบบนี้บางทีพัดพูดหรือไปหรือเก๋พูดอะใส่หูฟังหมดมันไม่ได้ยินไงเดี๋ยวมันจะแบบฮะอย่างเงี้ยเสียงมันดังเราต้องถอดออกข้างหนึ่งลั่นประตูเอาออกข้างหนึ่งมันเป็นสูตรเปลี่ยนจากตัดต่อมาทำกับข้าวไปกินยังไงวะเอ้น้ำซอสมันออกมาโอ้โหฮะตอนแรกมันก็สวยแล้วนะไม่ไปมันราดน้ำจิ้มไงแล้วนี่มันไม่ได้ทอดมันราดลงไปอะไม่หรือไม่แล้วเนี่ยอันนี้ของจริงนี่แปลกๆแล้วก็อร่อยโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านครับผมเลยคิดว่าจะมาทำต่อที่บ้านเพราะว่าอยากให้มันรีบๆเสร็จเรามาดูฟู้ดกันดีกว่าว่าตอนนี้ฟู้ดมันเป็นยังไงบ้างจาก1ชั่วโมงที่ตัดตอนนั้นตอนนี้ฟู้ดมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเนี่ยมันยังมีบางก้อนที่มันยังไม่ได้ตัดหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นแบบทีๆขนาดนี้นะถ้าเราขยายออกมาใช่ไหมมันจะถี่มากหลายคนอาจจะสงสัยว่าไอ้พวกนี้มันคืออะไรใช่ไหมจริงๆมันก็คือภาพนี่แหละอ่ะอย่างสมมติเป็นช็อตเต้ตรงนี้ถ้าเรากดเล่นอ่ะเห็นไหมไอเส้นเนี้ยมันก็จะวิ่งเดี๋ยวถ้าสังเกตตัวเต้งก็จะกระตุกไปเรื่อยๆก็ตามจังหวะที่เราคัดออกอย่างสมมติว่ามันวิ่งไปสุดเส้นเนี้ยปุ๊บพอมันมาอีกก้อนหนึ่งก้อนนี้ใช่ไหมมันก็จะข้ามไปอีกจังหวะมันจะกระโดดดูตัวอย่างหลายคนคงดูแล้วแหละเห็นไหมเราได้ทำการรีโนเวทหรือแกะงวงของเราถ้าถามว่าเพื่ออะไรใช่ไหมบางทีเวลาเราพูดมันจะมีจังหวะที่เดดแอร์เดดแอร์คืออะไรเดดแอร์คือแบบเนี่ยอันนี้คือ dead air เราสามารถตัดออกได้เพื่อที่จะให้คลิปมันกระชับแล้วก็ให้คลิปมันไม่ยาวเกินไปไอ้พวกสีนี้เพื่ออะไรอันนี้ผมจะแยกไว้เพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าอย่างสมมติอ่ะสีฟ้านี่นะครับคือกล้องที่1คือกล้องด้านหน้ากล้อง2อ่ะก็จะเป็นอีกมุมนึงเป็นจังหวะเดียวกันแต่คนละมุมไทม์ไลน์มันก็จะประมาณนี้ครับเวลามันก็จะบอกตรงนี้ว่าตอนนี้เราตัดไปได้กี่นาที19 นาทีคือทั้งหมดเนี่ย19 นาทีผมก็จะตัดให้มันเหลือสัก10 นาทีเพื่อที่จะไปประกอบร่างกับของพัดนะครับเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ย19 นาทีสมมติพัดตัดมาได้อีก10 นาทีเนี่ยมันก็จะยาวเกินไปมันก็จะดูไม่กระชับโอเคครับเดี๋ยวเราไปตัดต่อกันดีกว่าแล้วก็อีกสักพักก็จะนอนแล้วเพราะว่าตอนนี้มัน2:36จริงๆนอนไปแล้วกลับมาแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นขึ้นมากินข้าวนะแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเคลียร์อันนี้ให้มันเสร็จพรุ่งนี้จะได้แบบไม่ต้องทำเยอะไปโอเคครับผมตอนนี้เป็นเวลา4:49ครับคัตฟุตส่วนผมเสร็จเรียบร้อยให้ดูนี่เราจะขยายให้ดูนะว่าไทม์ไลน์มันเป็นยังไงนี่เราได้มาละ14 นาทีครับอันนี้คือแบบผมคิดว่ามันกดไม่ลงแล้วก็คือมันได้ประมาณนี้ละ14 นาทีอาจจะรอใส่ซาวอีกทีลองดึงมุกอีกทีมันอาจจะสั้นลงกว่านี้ก็ได้บางช่วงอาจจะไม่ได้ใช้ก็เดี๋ยวคืนนี้อาจจะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันพรุ่งนี้เช้าอีกทีนึงคืนนี้ก็ฟันดีครับผมเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับถึงประตูแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้เพื่อนๆเช็คคลิปกันมาอย่างหลงม
ื่อกี้ถึงซีนแรกใช่ไหมอันนี้คือทำอะไรบ้างนะอันนี้คือทำเอฟเฟกต์มีพวกวงแหวนเวทแล้วก็แบบว่าแรงระเบิดอะไรประมาณนี้ขอดูแบบเรื่องมาไม่เป็นไรโคตรเท่ใช้เวลาไปกี่นาทีชั่วโมงแค่ซีนเดียวเลยนะอันนี้คือ1ชั่วโมงอันนี้คือ1ชั่วโมงอันนี้เขย่าเขย่าจอแล้วดูแรงมาเวลเนี่ยมาเวลโอเคโอเคโอเคครับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่บ้านอีกรอบหนึ่งจริงไม่ใช่เพราะว่าตัดช้านะแต่เป็นเพราะว่าวันนี้มีน้องฝึกงานเขาเข้ามาก็เลยแบบสัมภาษณ์ทำความรู้จักกันก็หมดวันแล้วก็เลยทำไปนิดเดียวอยู่แต่ว่าส่วนของพัดอะทำไปเยอะแล้วคลิปเนี้ยจะเหลือส่วนของผมก็จะมาทำต่อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ส่วนที่เหลือเนี้ยมันคืออะไรบ้างเรามาดูกันใกล้อันนี้ใส่ซาวเอฟเฟกต์ไปแล้ววิธีการใส่เดี๋ยวจะไปบอกอีกทีนึงแต่ซาวไปการก็คือจังหวะอารมณ์คือแบบเล่นๆเนิบๆแล้วก็ใส่เพลงไปแบบเนิบๆเล่นๆก็จะได้แบบนี้โอเคครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังการแก้งของเราก่อนกันที่เราทำที่พี่เขาทำกันก็เดือบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นจังหวะแบบเนิบๆสนุกสนุกเล่นๆครับผมไอ้ส่วนของเป้อะมันสามารถเล่นอะไรได้เยอะมากว่าเป้เป็นคนที่แบบพูดสนุกมากโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาดูเบื้องหลังการแก้งของเราเหมือนกันอย่างช็อตเมื่อกี้ใช่ไหมการแก้งของเราเหมือนกันตึมก็เลยใส่กิมมิคเข้าไปเป็นสั่นเหมือนแบบเรามือลงไปมั้ยมันก็ตึมภาพมันก็จะสั่นตามมือแบบตึมลงไปก็จะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วไม่เป็นแบบพวกมุกพวกอะไรเราก็ใส่ตามจังหวะให้มันแบบครบเป็นคลิปแล้วก็มาดูกันอีกทีว่าคลิปอ่ะมันจะโอเคหรือยังเดี๋ยวก็ไปให้คนที่สตูเช็คอีกทีนึงโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นซีนแนะนำตัวของทีมโอเวอร์แองนะครับผมว่าจะทำแกล้งเขาโดยการที่ว่าจะใช้เป็นกรีนสกรีนที่แบบคีย์ไม่ดีคีย์แบบกากๆเลยให้ดูแบบอะไรวะเนี่ยนี่เหรอทีม CG แต่ว่าคือจุดประสงค์คือแบบคือทีมนี้เขาเก่งมากแต่ว่าจะแบบทำเป็นแกล้งเขาแบบเล่นๆในโอเคครับผมตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมคลิปนี้ก็ใช้เวลาตัดประมาณน่าจะประมาณ 3-4 วันมีออกกองวันหนึ่งเรามาดูไทม์ไลน์กันดีกว่าเป็นยังไงนะยิบย่อยยิบย่อยสูงเข้าไปดูเป็นฝอยเลยครับผมโอเคครับผมเป็นไงไทม์ไลน์มันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคลิปแหละคลิปนี้ก็ตัดกัน3คนนาทีแรกถึงประมาณนาทีที่15ผมจะเป็นคนดูแลแล้วก็จะเป็นของพัดแล้วก็พี่อิงนะที่ถอดเสื้อไม่ใช่อะไรนะแอร์ที่ห้องมันร้อนมากแล้วก็เน็ตที่ห้องก็ไม่ดีเน็ตที่ห้องกากมาก10เมกอะคือติดเน็ตไม่ได้ด้วยยังจะย้ายหอแล้วต้องไปอัพที่เซเว่นคือผมต้องเดินไปเซเว่นทุกเช้าเนี่ยตอนในเช้าแล้วนะเพื่อทุกคนที่รอติดตามก็เดี๋ยวไปเจอกันที่เซเว่นครับผมไปการรับงานของผมหน้าเซเว่นครับถามว่าทำไมต้องลำบากขนาดนี้เน็ตที่ห้องมันไม่ดีไงมันทำอะไรไม่ได้จริงถ้าเกิดเราไม่มาอัพที่นี่มันคือมันช้ามากต้องมาอัพที่นี่เป็นประจำเลยจริงๆอันนี้ไม่ได้ทำให้ดูน่าสงสารนะแต่ว่าอันนี้พูดเรื่องจริงแค่ถามว่ามันต้องอัพที่นี่จริงเพราะไม่งั้นอ่ะไม่ได้ดูไม่ได้ดูโอเคครับผมแล้วผมขอเชื่อมอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วก็อัพงานแป๊บนึงครับผมบอกเลยว่าเลี้ยวมากคือหน้าเซเว่นจริงๆนะเนี่ยไม่ได้โม้เลยดูโอ้โหมันเป็นปกติที่ต้องทำนะครับมันคืองานเนาะก็ไม่ได้ซีเรียสว่าทำไมต้องมาทำอะไรอย่างนี้ซีเรียสตรงว่าทำไมเน็ตที่ห้องเขาถึงไม่ให้ติดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราย้ายหอแล้วเราก็ติดเน็ตจะได้สบายใจเรียวๆโอเคครับผมWhat?
พี่พี่อย่าบอกกูเร็วๆๆเดี๋ยวไม่ทันเอ็มวีพีใครเอ็มวีพีได้เลยใหญ่นะดูแม่งจริงแม่งวิ่งอย่างไกลเอาวิ่งอะไรครับ